รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทย TV 4ช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดและสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ By Name เสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเราทำตัวแย่มาตลอดเราจะขอทำตัวดีเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินเราจะไปเป็นสายกับทางการปราบปรามพวกยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินเป็นสายตำรวจเราแค่เข้าไปเก็บข้อมูลโอ้คลิกคุณน่าเป็นผู้ต้องหามากกว่าชื่อไผ่ล้อมนี่แปลว่าอะไรครับพระท่านตั้งให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไผ่ล้อมหรือไผ่ล้อมไผ่ล้อมไม้บะไลไม้บะไลพอพานรอลิงไม่โทรอ่างไผ่ล้อมคือไผ่เนี่ยล้อมตัวคุณหมดเลยทุกวันเนี่ยไผ่เต็มหมดแล้วก็แบบบางทีไปหยิบยืมเขาเงี้ยบางทีแบบทำงานมาเงินขาดมือก็ไปยืมเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ประมาณเกือบหมื่นมาหนึ่งเก็บพันบาทจบถ้าไม่ผ่านตกรอบคุณอาพิษณุก่อนเลยค่ะทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะไม่ให้ผ่านเพราะว่ายังแข็งแรงมากเป็นคนที่มีช่องทางในการพบปะผู้คนมีคนรู้จักมากมายยังหางานได้อย่างสบายมากคุณอ้อยนั้นน่าสงสารอย่างยิ่งการที่ไม่ให้คุณไพล้อมผ่านไปเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์และเป็นบุญของคุณไพล้อมด้วยนะครับพี่จิ๊กค่ะน้องอาจจะเป็นหน่วยอะไรมาจากตรงไหนอะไรไม่ค่อยรู้นะแต่พี่ก็รับได้นะแต่ว่าพี่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือเรื่องทำร้ายผู้หญิงนะที่เขาหนีคุณไปแสดงว่าเขากลัวคุณแล้วคุณเป็นคนลึกลับอ่ะเป็นพี่อยู่กับคุณอย่างเงี้ยลึกลับมีพี่คนหนีนะพี่กลัวชีวิตมันเหมือนกับชื่อของคุณเลยมีแต่ภัยรอบตัวเนี่ยมันเกิดคดีตลอดเวลาไงมันน่ากลัวเข้าใจนะเอออันนี้เราให้ไปแล้วก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรครับไม่ว่าทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะที่ไม่ให้เนี่ยคุณฟรีแลนซ์ไงคุณสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ต้องให้ไปหรอกแค่นี้คนอย่างคุณเนี่ยเอาตัวรอดได้ครับผมฟรีแลนซ์พี่ป๋องค่ะผมเห็นพี่อ้อยหนักมากไปแล้วพอเจอล้อมอะไรผมว่ายังหนุ่มยังแน่นอ่ะแล้วก็นี่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าขอบคุณจริงๆกับประสบการณ์ที่นำมาเล่าแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ผ่านครับไม่เป็นไรครับคนสุดท้ายครับผมไม่ให้ผ่านครับพี่ชาวเพราะว่าคุณอ้อยมาเปิดฉากได้น่าสงสารสุดๆแล้วก็คุณไพล้อมนี่ก็มาแบบคล่องสุดๆเหมือนกันผมกำลังคิดอยู่ว่าอาชีพสายสืบกับโจรเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนอกจากคุณจะเป็นสายสืบแล้วผมอยากให้คุณเป็นยอดมนุษย์ด้วยเพราะการทำงานคุณเนี่ยเหมือนกับเรายอดมนุษย์ที่ไปช่วยปราบเหล่าร้ายวันนี้นับถือใจที่กล้าเปิดตัวกับทางรายการตอนนี้โสดไม่มีแฟนมีไหมนี่ไงทำงานแบบนี้มันจะไม่มีแฟนเพราะเราไม่มีร้ายเขาถึงคุณจะเป็นวีรบุรุษมาดแมนแต่ก็ยังขาดแคลนวีรสตรีข้างกายมาแตงครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคนต่อไปครับคุณสุรัตน์สารคำครับคนสุพรรณจบป.3มาช่วยพ่อแม่ทำงานพออายุ14ก็มีคนแถวบ้านเป็นแม่สื่อพาผู้ชายมาสู่ขอ14เป็นยังไงอะไรเนี่ยลูกสาวฉันไม่ได้รู้จักมักจีกับเธอหน้าตาเธอก็ไม่เคยเห็นแล้วจู่ๆก็มาขอลูกสาวฉันเนี่ยนะผมเคยเห็นหน้าแล้วครับผมแอบมาดูลูกสาวแม่ตั้งหลายครั้งแล้วครับแล้วมามั่นแค่ทอง2สลึงเนี่ยนะถ้าปีนึงไม่มาขอแล้วก็ฉันลิฟนะลิฟเลยเหรอครับ
มาขอนะแม่คืนงานแต่งงานคืนแรกของเราคงมีความสุขอ้าวโอ้ยจะบ้าหรือไงเนี่ยนี่งานแต่งงานนะไม่ใช่งานศพจะมานอนร้องไห้ทำไมเนี่ยหนูกลัวกลัวอะไรกลัวกลัวทุกอย่างเลยแล้วก็กลัวพี่ด้วยไม่ต้องร้องรับรองคืนนี้ไม่ทำเออหยุดร้องแล้วยังอ่ะหยุดแล้วนอนก่อนนะขอหน่อยไม่ได้เหรอ โอเคโอเคนอนก็นอนไม่ไหวแล้วยังไงคืนนี้ก็ต้องจัดการร้องไปเลยอยากร้องร้องไปเลยเสื้อผ้าไม่เหลือแล้วยังไม่ยอมอีกเหรอเนี่ยก็หนูอายอ่ะอายก็อายวะเฮ้ยจะเอามือปิดหน้าทำไมเนี่ยก็หนูอายอ่ะเอาออกเอาผ้าปิดก็ได้ไม่ไหวอ๋อเอาวะปิดก็ปิดสายยันสัญญานะแกแต่ทั้งติดเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันอุ๊ยไม่ไหวเลยนะนี่ค่อยยังชั่วหน่อยที่เขาเลิกวงไปแล้วไม่ดีนะนี่มาขายบาร์บีคิวนี่นี่ก็5ปีแล้วค่อยยังชั่วหน่อยไม่งั้นเลยนะแกไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้หรอกพี่อะไรสายยันเขาตั้งวงอยู่แล้วพี่รีบพาเมียพี่อ่ะกลับไปทำเร็วๆฮะตั้งวงเออดีเดี๋ยวไปทำเอ้ยไปทำปิดแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าแล้วนะถ้าแกเนี่ยไปอยู่วงดนตรีเนี่ยเหมือนเดิมเลยทั้งติดเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้เหมือนเดิมเออแล้วนี่หนักเลยนะหัวหน้าวงเขาบอกว่าแกเนี่ยไปอมตังค่าเทปไปเที่ยวคาราโอเกะยังจะมาปฏิเสธปากแข็งอีกก็พี่ไม่ได้เอาไปนี่ฉันเมียแกนะไม่ใช่หัวหน้าวงแกจะมาโกหกทำไมก็บอกว่าไม่ได้เอาไปไม่เชื่อหรอสาบานไหมล่ะเอาดิสาบานก็ได้ถ้าพี่เอาเงินเขาไปเดินออกไปขอให้พี่กลายเป็นหมามันจะบ้าเหรอที่กลายเป็นหมาแล้วคนมันจะเป็นหมาได้ยังไงล่ะเอาแล้วจะให้พี่สาบานยังไงล่ะสาบานว่าตามฉันนี่อ่ะนี่คะแม่มือกำไว้ว่าตามพนมมือถ้าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าโกหกขอให้มีอันเป็นไปขอให้มีอันเป็นไปแค่สาบาน3วันเท่านั้นเองตกเลือดหมอบอกว่ากระเพาะทะลุเลือดไหลไม่หยุดคงอยู่ได้อีกไม่กี่วันน่ะเป็นเพราะว่าแกสาบานแน่นอนจริงเหรอเอาผ้ามาเอาทำอะไรเออเอามาเอาปากกาใหม่ผมขอสารภาพผมเอาเงินเข้าไปจริงๆครับไอ้ที่ผมสาบานครั้งแรกอ่ะผมโกหกผมเอาเงินเข้าไปจริงๆครับแกเป็นอะไรรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลแล้วว่ะแกจะบ้าหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆเลือดมันจะไปหยุดไหลได้ยังไงล่ะเฮ้ยเลือดแกหยุดไหลแล้วจริงๆอ่ะทำไมได้ไงอ่ะหยุดไหลแล้วจริงๆด้วยพยาบาลคะพยาบาลตามคุณหมอให้หน่อยค่ะเลือดหยุดไหลแล้วค่ะจริงเหรอพยาบาลค่ะพยาบาลให้หลวงพ่อเลยเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยอะฮะโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะเจ้าชู้ตั้งแต่แต่งงานไปเขาไม่ให้เราไปไหนเลยอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ไปช่วยทำงานบ้านทำกับข้าวช่วยคุณยายอะคุณแม่ของสายยันเขาทำนานไหม
ก็ตั้งแต่สายยานดังอยู่ในวงทำหน้าที่อะไรครับก็เป็นคนวอยบ้างติดป้ายบ้างไปกับคุณสายยานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานตอน15แต่เขาโตแล้วแก่กว่านี้12ปีเขาก็มาเห็นแล้วก็ชอบก็มีทองมา2สลึงแต่งงานแต่งงานกันทีนี้เข้าห้องหอเข้าห้องหอร้องไห้ทำไมครับพอแต่งปุ๊บแล้วมากรุงเทพเลยคือแรกก็ร้องไห้เดี๋ยวนะร้องไห้เพราะกลัวก็กลัวกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับรู้ว่าเขาจะต้องปั้มเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นุครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีคำปลอบน้องว่าอย่าไปกลัวคำล่ำลือชอบจริงๆเลยผู้ชายคนนั้นสรรหาคำอะไรมาให้เราตลอดคืนแรกผ่านไปทีแรกไม่ทำอะไรพอคืนที่สองก็ร้องแต่ทีนี้เขาก็ดึงทั้งกางเกงทั้งเสื้อในอะไรเงี้ยก็เวียงไปหมดเลยอ่ะอันนี้พอเวียงเสร็จเราก็เอาผ้าห่มมาคลุมแล้วก็วิ่งรอบห้องอะไรประมาณนี้วิ่งรอบห้องเลยเหรอวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วสรุปแล้ววิ่งกันนานไหมก็ไม่นานหรอกมันก็ต้องแพ้เขาอะเนาะเขาก็จับเราก็ไอผักไปที่เตียงก็คือมือปิดหน้าแล้วก็แบบว่าเขาลืมปิดข้างล่างก็ไม่รอดคืนต่อมานอนไปนอนมาผ้าถุงมันไปพันอยู่ที่คออ้าวเรียกพี่เหรอน้องกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับคืนต่อมานอนไปนอนมาผ้าถุงมันไปพันอยู่ที่คออ้าวเรียกพี่เหรอน้องสรุปแล้วก็คือไม่น่ากลัวน่ากลัวตอนที่มีลูกเยอะมี5คนโอ้พอมามีคนที่3ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทำหมันนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทำตัวเองก็ไปคลอดก่อนก็แล้วกันแฟนก็ไม่ยอมทำโกหกเรารอบเดือนมาเราก็ไปซื้อยาคุมมากินต่อมามีคนที่4อีกก็เลยทำเองแล้วคนที่5มาได้ยังไงความลำบากมันก็เยอะขึ้นนี่รายวันมีอะไรต่ออะไรมีอีกแล้วก็ไปหาหมอเขาบอกว่าท่อรังไข่มันงอกไปชนกันก็พูดไม่ออกเลยทีนี้เพื่อนๆเขาก็บอกว่าวันๆแกทำอะไรอ่ะแกทำลูกกันมาแล้วที่ขโมยเงินของวงไปแล้วก็สาบานคุณสายยานเขาให้ไปเก็บเงินที่ไปส่งเทปอะไรพวกนี้ค่ะค่ะคุณสายยานพูดว่าประมาณหมื่นกว่าบาทที่ขาดไปเราก็โกรธก็บอกงั้นสาบานไหมเขาก็บอกว่าเอาเราก็ให้เขาสาบานถ้าเอาตังไปจริงเขาก็บอกว่าออกไปให้กูเป็นหมากันแล้วกันเป็นหมาได้ยังไงก็เป็นคนอยู่อ่ะใครสาบานเดินออกไปใครเป็นหมาเกินจริงไปนะเกินจริงไปเกินจริงไปเอาใหม่สาบานว่าขอให้เป็นไปอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แค่3วันเขาก็ไปถ่ายเลือดทำไมถึงออกอุจจาระนี่เป็นเลือดจนเลือดออกเยอะเยอะเขาก็เรียกลูกไปดูเขาก็ไม่เรียกนี่ไปดูนะผลสุดท้ายเลือดออกจนซีดเขาอะไหลมา2วันก็เกือบช็อกแล้วแหละเขาก็ไปโรงพยาบาลก็ให้เลือดไป2ขวดกระเพาะเป็นแผลก็ทะลุเขาก็รับสารภาพแล้วเลือดก็หยุดเลยเหรอก็ค่อยๆหยุดนะก็ดีขึ้นอันนี้ค่ะนี่เท่าไหร่ฮะได้ยังไงคะเป็นหนี้ 60,000 ค้าขายด้วยเลี้ยงลูกด้วยทุกวันนี้ทำงานไหมทำงานเป็นผู้ช่วยคนพิการนะคะเดือนนึงก็ 9,000 แล้วยังอยู่แฟนไหมแฟนไปอยู่กับลูก6ปีแล้วเขาก็ไปเลี้ยงหลาน 60,000 บาทคิดเลยผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน3เลือกมา1คนที่ให้เราผ่านลุงโน้ตเลือกมาแล้วลุงโน้ตนะฮะไม่ผ่าน3คนแรกครับพี่โน้ตครับคนที่2ครับพี่เจ๊ครับผ่าน2คนคนแรกครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านชีวิตของเรานั่นครับมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแต่ละการของเราครับจะทำให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปข้างหน้าได้ต่อจอวอหนึ่งรถปอออกของปอคสเข้าขอ
ครับพี่ฮะถ้าทางรายการเราจะให้พี่เปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแบบนี้นะครับผมStand out ไทยไงใครทำอ่ะไม่เอาไม่อยากพูดแจ๊สปุ๊กนี่ปาบิโอกุ๊กกุ๊กไป5ล้านวิวแล้วจะไปพูดอย่างพูดทำงานต่อเถอะแล้วคนที่ระบายคนเกิดพี่น้องครับเข้ารอบเข้ารอบครับเก่งมากอนุทำไมถึงให้ผ่านคะผมเห็นคนมีลูกเยอะๆแล้วยากจนเนี่ยโอ้โหมันทรมานอาชีพผัวเขาเนี่ยที่เป็นคอนวอยเนี่ยโคตรทรมานโคตรเหนื่อยเหน็ดเลยนะฮะถึงก่อนกลับที่หลังแล้วเงินก็ไม่เยอะเด็กกันสิถึงว่าเรียนมันก็ต้องค่าใช้จ่ายกินมันก็ต้องกินอยากให้ไปถึงลูกกันแล้วกันครับผมครับอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านเหมือนกันพี่ชาวเพราะอะไรคะคือผมเห็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกเยอะๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขามีภาระที่มันใหญ่หลวงมากเลยแต่ตอนนี้ทำหมันเรียบร้อยแล้วค่ะรอบสองค่ะรอบสองแล้วไม่มีดุดแล้วนะลูก5คนเนาะค่ะถึงไม่ใช่คนหน้าตาเซ็กซี่แต่รสชาติที่มีมันขยี้ใจชายอีก3ท่านให้ไม่ผ่านเพราะอะไรคะพี่ป๋องก่อนจะต้องขอโทษคุณสุรัตน์ด้วยนะฮะคือผมไปหลงรักผู้หญิงชื่ออ้อยไปแล้วคือทั้งหมดเลยบรรดาทั้ง3ท่านเนี่ยผมว่าพี่อ้อยน่าสงสารมากที่สุดความลำบากถ้ามาเทียบมาชั่งน้ำหนักกันผมรู้สึกว่าพี่อ้อยน่าเห็นใจกว่าก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเปิดโอกาสพี่อ้อยเขาะนะครับก็เลยไม่ได้ให้พี่สุรัตน์ผ่านขอโทษด้วยนะครับคนต่อไปพี่จิ๊บค่ะทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะหน้าคนมันเยอะนะพอมีลูกเยอะไปแล้วเนี่ยมันลำบากไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างทำไมครั้งแรกวันแรกกลัวร้องห่มร้องไห้เนอะแล้วพอหลังจากนั้นมันมีลูกก็เหมือนขับรถลงคอสะพานน่ะมันก็จะวิบนิดเดียวโอ้โหพอเข้าทางเรียบเข้าลูกลังลูกละนาดหน่อยปั๊บ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 พี่กำลังจะบอกอย่างนี้แหละสองตอนเข้าคลองมันบอกน้อยคนสุดท้ายค่ะคุณอาพิษณุทำไมถึงไม่ได้ขาดลูกสองคนแต่งงานทำงานแล้วเอาหลานมาฝากให้สตางค์บ้างป่ะก็ไม่ได้ให้อ่ะค่ะต้องบอกลูกสองคนอย่าเอาเปรียบแม่กับพ่อไปตลอดไปนะครับและที่ผมไม่ให้ผ่านเพราะว่าผมไม่เห็นใครที่น่าสงสารเท่ากับคุณอ้อยอีกแล้วขอให้โชคดีวันนี้เข้ารอบไปสองคนเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นล้านเลยเราจะมาแข่งกันปาลูกดอกกันใครได้แต้มมากกว่ากันก็เข้าไปล้างหนี้กันนะฮะซึ่งรอบนี้คุณอ้อยเนี่ยเราได้5ผ่านจะได้อีก40แต้มพิเศษนะครับเอาขอแต้มมาเลยเยอะพร้อมแล้วป้า62ครับพร้อมแล้วป้า67ครับคุณสุรัตน์ได้62นะครับคุณอ้อย67บวก40เป็น107เราเข้ารอบแล้วขอบคุณนะครับผมมีจะมอบไปเลย 30,000 หรือว่าจะไปเลือกเสี่ยงดวงปลากัน 10,000 ถึง 100,000 ปลานะมาย้อนเงินเลยยัดพร้อมแล้วป้า 80,000 คุณอ้อยครับได้เงินไปล้างหนี้ 80,000 บาทรายการทีเด็ดลูกหนี้ฮะง่ายๆครับเพียงคุณส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณนะครับเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเฮ้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะใช่แล้วนี่เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์9:35 ตอนเช้าแบบนี้นะครับทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ